จังหวัดจันทบุรีครับจัดทำโครงการบริหารงานตามพระราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดิทัศน์พุทธศักราช2551นะครับเพื่อป้องกันไม่ให้เด็กและเยาวชนเข้าใช้บริการในสถานประกอบการที่ทำผิดกฎหมายสร้างความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาสาระและแนวทางปฏิบัติตามกฎหมายที่ถูกต้องตรงกันนะครับให้กับผู้ประกอบการในร้านเกมในพื้นที่รับผิดชอบครับที่ห้องประชุมโรงแรมริมกรีนมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณีจันทบุรีนายณรงค์ธีระจันทรางกูลรองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีเป็นประธานเปิดโครงการบริหารงานตามพระราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดิทัศน์พุทธศักราช2551โดยมีนายสมชาตินงนุชวัฒนธรรมจังหวัดจันทบุรีกล่าวรายงานซึ่งเป็นไปตามพระราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดิทัศน์พุทธศักราช2551ที่ได้กำหนดให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการจัดทำโครงการดังกล่าวเพื่อป้องกันไม่ให้เด็กและเยาวชนซึ่งเป็นลูกหลานของเราเข้าใช้บริการในสถานประกอบการที่ทำผิดกฎหมายโดยมีผู้ประกอบการที่ได้รับอนุญาตนะครับในปีงบประมาณ2555จำนวน56แห่งและผู้ประกอบการร้านวีดิทัศน์ประเภทเกมการเล่นที่รับการคัดเลือกให้เป็นร้านเกมสีขาวจำนวน50แห่งเข้าร่วมโครงการทั้งนี้สืบเนื่องจากสถานการณ์ในปัจจุบันความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีมีวัฒนาการของการเปลี่ยนแปลงต่างๆเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วครับซึ่งมีทั้งผลบวกและผลลบจึงทำให้มีการนำเอาเทคโนโลยีเหล่านี้มาใช้ประโยชน์ในทางธุรกิจมีร้านเกมทั้งเกมคอมพิวเตอร์แบบออนไลน์ออฟไลน์และเกมจากเครื่องเล่นต่างๆเกิดขึ้นมากมายกลายเป็นแหล่งมั่วสุมก่อให้เกิดความเดือดร้อนกับประชาชนมีผลกระทบต่อเด็กและเยาวชนไม่น้อยและเป็นสถานที่ที่เสี่ยงต่อการแพร่ขยายของยาเสพติดตลอดจนการล่อลวงการค้าประเวณีและอาชญากรรมต่างๆซึ่งสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดแพร่ในฐานะหน่วยงานที่มีภารกิจในการกำกับดูแลการประกอบกิจการตามพระราชบัญญัติฉบับนี้จัดขึ้นนะครับเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาสาระและแนวทางปฏิบัติตามกฎหมายแห่งพระราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดิทัศน์พุทธศักราช2551ซึ่งบังคับให้ใช้นะครับตั้งแต่วันที่2มิถุนายนพุทธศักราช2551เป็นต้นมาเพื่อนำไปสู่แนวทางปฏิบัติที่ถูกต้องตรงกันสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดจันทบุรีจึงได้จัดทำโครงการการประชุมเพื่อมอบนโยบายและชี้แจงแนวทางปฏิบัติพระราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดิทัศน์พุทธศักราช2551ขึ้นในครั้งนี้ครับ